สวัสดีครับทีมงานตัวพ่อได้ใจสงขลาครับเราพาลงพื้นที่ไปกันที่ย่านถนนนางงามและถนนรามันซึ่งเป็นย่านเมืองเก่าของนครสงขลากันนะครับขณะนี้ครับทางการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลาได้มีการบูรณะศิลปะแนวสตรีทอาร์ตที่เป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเมืองสงขลาโดยอาจารย์สารโรจน์มีพวกมากและนักศึกษาจากคณะสถาปัตย์หลักสูตรทัศนศิลป์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนะครับได้ช่วยกันเติมแต่งสีสันของรูปภาพศิลปะแนวสตรีทอาร์ตบนถนนนางงามตัดถนนรามันทั้ง12จุดครับขึ้นมาใหม่หลังจากที่ภาพเริ่มเก่าสีซีดจางจากแสงแดดและสภาพอากาศนะครับโดยบริเวณนี้ได้มีการเนรมิตอาคารเก่าคลาสสิกสไตล์ชิโนโปรตุกีสซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่พ.ศ. 2462อายุก็96ปีแล้วครับบริเวณสี่แยกถนนนางงามตัดถนนรามันสร้างเป็นศิลปะแนวสตรีทอาร์ตหรือว่าศิลปะข้างถนนด้วยภาพวาดสีน้ำมันเป็นการบอกเล่าเรื่องราวย้อนอดีตของเมืองสงขลาโดยจำลองบรรยากาศร้านน้ำชาชื่อผู้เจ้าที่เคยเปิดในอาคารแห่งนี้นะครับมาบอกเล่าเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมย่านเมืองเก่าสงขลาและถ่ายรูปเช็คอินเป็นที่ระลึกกันเยอะเลยครับหลายคนเคยไปมาแล้วนะครับโดยคาดว่าการบูรณะแต่งเติมสีสันใหม่นะครับใช้เวลา1เดือนภาพสตรีทอาร์ตทั้งหมดก็จะกลับมามีสีสันสวยงามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการแต่งแต้มสีสันภาพสตรีทอาร์ตให้กลับมามีชีวิตชีวาและมีสีสันรอต้อนรับนักท่องเที่ยวและเสียงของอาจารย์สาโรจน์เกี่ยวกับการบูรณะภาพสตรีทอาร์ตกันครับอันนี้จะเป็นโครงการของการท่องเที่ยวและการกีฬาครับของเมืองสงขลานะครับเพื่อที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับแหล่งท่องเที่ยวของเมืองสงขลาจุดเริ่มต้นก็คือเนื่องด้วยภาพสตรีทอาร์ตนะครับมันมีการทรุดโทรมหรือว่าภาพมีการซีดจางของภาพนะครับก็เลยได้มีทีมของอาจารย์จากมทร.และส่วนของนักศึกษานะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงนะครับตัวผลงานสตรีทอาร์ตนะครับรอบนี้มีปรับปรุงอยู่12จุดครับใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับช่วงเวลาประมาณสัก1เดือนครับนี่ทำมาแล้วกี่วันครับทำมาแล้วประมาณ6วันแล้วครับอย่างงานชิ้นนี้นะครับสภาพนะครับก่อนที่จะเข้ามาปรับปรุงนะครับตัวงานสตรีทอาร์ตเนี่ยครับชิ้นงานจะมีความซีดจางครับนะครับเป็นเพราะว่าสภาพแสงแดดที่โดนสภาพอากาศนะครับทำให้สีที่จางลง